นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงแล้ววันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์วันพุธที่3มิถุนายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้เราสองคนก็นะมาในโทนขลุ่มหน่อยเวลาสวมใส่เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นสีกรมท่าสีดำนะครับหรือแม้กระทั่งสีที่ออกแนวทึมๆหน่อยเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึก1สงบนะและ2รู้สึกเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่คิดเองก็ถ้าใส่สีฉูดฉาดหน่อยเราก็จะมีความรู้สึกมีความเป็นเด็กกระปี้กระเป๋านี่เองสดใสก็จริงมันมีผลอย่างที่เคยบอกในเรื่องของโทนสีในทางวิทยาศาสตร์ก็มีการพิสูจน์ทราบนะอย่างสมมติว่าที่จะพูดเนี่ยจะโชว์เสื้อใหม่ด้วยนะยังไม่ได้เล่นมาหลายวันนะครับจริงๆในทางวิทยาศาสตร์โทนสีสังเกตไหมครับห้องนอนก็ดีห้องอาหารก็ตามส่วนใหญ่เขาทำไมถึงมักจะนิยมใช้สีโทนอ่อนนะอย่างห้องอาหารเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่ามีความอยากที่จะรับประทานมีความเจริญอาหารนะหรือในแง่ของทางวิทยาศาสตร์อีกประเด็นอย่างโทนสีบ้านเนี่ยบางครั้งทำไมใช้สีโทนอ่อนนะครับก็เพราะว่าในแง่ของสีเข้มเนี่ยบางทีจะดูดซึมในเรื่องของความร้อน อาจจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวอันนี้คือมันมีเหตุแล้วก็มีผลในเรื่องของโทนสีที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันครับใช่แล้วจริงๆอย่างที่บอกว่านอกจากสีเนี่ยจะมีผลในเรื่องของชีวิตประจำวันแล้วในเรื่องของสภาพจิตใจเองก็ส่งผลเหมือนกันนะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมได้รับทราบนะคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันนี่บอกว่าสีถูกชะโลกสีไม่ถูกชะโลกเขาบอกว่าบางครั้งในหลายคนนี่ถึงขั้นเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีตามก็มีเหมือนกันนะก็เป็นในเรื่องของการส่งผลทางจิตใจด้วยแล้วก็ในส่วนของคำพยากรณ์นั่นเองเพื่อให้ถูกชะโลกนะบางคนจะออกจะไปทำธุรกิจต่างๆจะไปติดต่อไปเจรจาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลกับเราเหมือนกันก็หลายท่านนะที่มีโอกาสได้เจอเวลาไปทำกิจกรรมนะฮะก็บอกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยต้องรอนะกว่าจะออกจากบ้านอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ต้องเดินทางช่วงเช้านะครับก็คือถ้าใครมีโอกาสจะได้รับชมก็อย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของหลักทางโหราศาสตร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วอันที่สองมันจะเสริมอย่างที่มวยบอกในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดมันจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องอื่นๆการลงมือกระทำและปฏิบัติอันนี้ก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่ากันเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะฟังคำพยากรณ์12ราศีหรือว่าสีถูกชะโลกสีไม่ถูกชะโลกเนี่ยนะคะเมื่อมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนได้มีโอกาสโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังคงยังรับกันอย่างเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้เราจะไปมอบรอยยิ้มค่ะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนชราที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะที่เราเดี๋ยวนี้ด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยกันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งบริจาคเลือดนั่นก็เป็นการให้ชีวิตนะคะไปร่วมเล่นกีฬากับน้องๆเยาวชนและนี่ก็อีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะมามอบความสุขให้กับผู้สูงอายุบ้างเขาบอกว่าเวลาเราเห็นผู้สูงอายุเขามีรอยยิ้มได้หัวเราะนะได้มีกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราด้วยครับก็ในวันนั้นกิจกรรมก็จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับเราจะไปเจอกันในช่วงภาคเช้าสายๆนะครับประมาณสัก9โมงครึ่งถึง10โมงก็ไปรวมตัวกันที่บ้านพักคนชราแห่งนี้นะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นการในเรื่องของการพบปะพูดคุยการเทคแคร์ดูแลนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในสถานที่แห่งนี้การร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันการแบ่งปันขอแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะในเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้เราจะมีการตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทุกคนโดยที่ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่อย่างสิ่งที่อยากจะขอแบ่งปันข้าวของเครื่องใช้คนละไม้คนละมือครับไม่ต้องมากมายทำตามกำลังนะตามความสะดวกสิ่งของที่มีความจำเป็นต้องใช้ในสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยก็จะขอเป็นข้าวหอมมะลินะคนแก่ชอบรับประทานนะครับรวมไปถึงพวกอาหารแห้งนะที่สามารถเก็บรักษาได้นานๆหรือแม้กระทั่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะก็สบู่ยาสีฟันยาสระผมยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์แพมเพิร์สผ้าอ้อมผู้ใหญ่อันนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
อันนี้จะเป็นในส่วนของภาคเช้าครับแล้วก็สำหรับใครที่ได้มีโอกาสได้ลงทะเบียนกันในส่วนของภาคบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจดวงชะตานะคะโดยอาจารย์พรพจน์นี่แหละค่ะซึ่งบอกว่าเป็นการตรวจดวงชะตาพูดคุยกันตัวต่อตัวเลยนะคะก็แต่ว่าในส่วนของการตรวจดวงชะตานี้รับจำนวนจำกัดจริงๆฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมการมาร่วมกิจกรรมกันนะคะก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะครั้งนี้เปิดรับต้อนรับทุกท่านนะคะที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยก็อย่างที่บุ้ยบอกนะครับในแง่ของการตรวจดวงชะตาเนี่ยที่จำกัดไม่ใช่ว่าเหตุผลอะไรคือการดูดวงพูดง่ายต้องใช้สมาธิค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยผมจึงสำหรับ40ท่านแรกคือตอนนี้เลยไปแล้วล่ะครับนะ40ท่านแรกเนี่ยจะตรวจดวงชะตาให้แต่นอกเหนือจาก40ท่านก็ขอความกรุณาก็คือเขียนเป็นลักษณะคำถามก็ได้นะครับแล้วผมจะนำมาทยอยตอบหลังงานในวันนั้นนะเปิดรับไม่อั้นเลยนะครับผมก็อยากที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนชราเพียงแต่ว่าขออนุญาตสำหรับการตรวจดวงชะตาในวันนั้นหน้างานก็คือ40ท่านแรกครับรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้แล้วก็ครั้งนี้นี่ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยหลายๆคนรอคอยกันบอกว่าเอ๊ะปกติแล้วเราจะจัดกันแค่แบบว่าวันธรรมดาฉะนั้นวันนี้แหละค่ะใครที่อยากจะมาร่วมบุญกันและเป็นวันหยุดด้วยนะก็มาเจอมาร่วมบุญกันได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่ไม่ได้ตรวจดวงชะตาแต่ว่าอยากจะไปร่วมบุญไปร่วมกิจกรรมกันอันนี้ก็เปิดโอกาสให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะคะหรือว่าในเรื่องของเลขบ้านเลขทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เองก็ตามก็สามารถส่งSMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันดีกว่านะคะภาพรวมกลางสัปดาห์แบบนี้นะดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่3มิถุนายน2558ครับจันทรคติการแรม2ค่ำเดือน7ปีมะแมทิศพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานพยายามถ้าเป็นไปได้นะครับอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างถึงเราจะถูกถึงเขาจะผิดเพราะอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีจะช่วยสร้างโอกาสช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เยอะความรักหัวใจอบอุ่นนะครับบุตรบริวารอยู่กันพร้อมสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะพยายามอย่ามีปัญหากับคนนะฮะไม่งั้นงานจะติดขัดสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้เน้นในเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณผมว่าคำนี้หลายคนก็คงจะคุ้นเคยนะครับแม้จะไม่ถึงขนาดทำในสิ่งที่ผิดแต่ระวังอย่าไปช่วงชิงสิทธิประโยชน์ของใครๆเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้นะครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้คือการควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายความรักหัวใจวันนี้คนที่มีปัญหามานานประคับประคองระวังสะดุดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานก็ทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจเองก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนช่องทางในเรื่องของการขยับขยายเงินทองอย่าคิดเยอะนะครับวันนี้หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดและส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะที่เราสูญเสียผลประโยชน์นะวันนี้ต้องทำใจส่วนหนึ่งความรักหัวใจจะมีเรื่องราวดีๆให้ได้ชื่นใจนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะยังไงก็หาได้สีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาด
วันนี้นอกจากไม่มีคนช่วยระวังถูกซ้ำค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับฉะนั้นการรักษามาตรฐานของตัวเองสำคัญที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับสภาพคล่องใช้คำว่าแข็งแรงแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อึดอัดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะค่อนข้างโดดเดี่ยวขาดคนสนับสนุนนะครับเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพึ่งพาสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์นั้นราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ตำรับตำราที่มีพยายามนำมาเปลี่ยนแปลงลงสู่ภาคปฏิบัติให้ได้นะครับในเรื่องของงานส่วนเงินทองและการลงทุนขอให้เชื่อความคิดอ่านของตัวเองครับโดยเฉพาะการวางแผนประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสสมหวังคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะจริงโดยรวมถือว่าดีนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ต้องรู้จักปรับตัวต้องรู้จักยืดหยุ่นหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าพลิกแพลงต่อยอดงานจึงจะสำเร็จส่วนในเรื่องของเงินทองการลงทุนซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักหัวใจวันนี้ฝากเวลามีปัญหาให้สงบปากสงบคำให้อดทนครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือใช้คำว่าอยากได้อะไรได้นะครับบริวารและคนรอบข้างพร้อมที่จะสนับสนุนส่วนในเรื่องของเงินทองก็เหมาะสำหรับการทดลองทำในสิ่งที่ท้าทายแต่แน่นอนแหละในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจก็จำเป็นแต่หัวใจไม่เด่นคนโสดไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกรกฎค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักวันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของคนรักให้ดีหน่อยส่วนเงินทองและการลงทุนมีโอกาสที่จะได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้อาจจะเป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์โดยชอบธรรมส่วนงานวันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพเดียวกันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะคนรักก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะครับแม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่ตรงกับประสบการณ์ส่วนเงินทองก็มีศักยภาพในการหารายได้แม้กระทั่งความรักหัวใจถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับไม่ว่าท่านจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตามเช่นเดียวกับในเรื่องของงานครับวันนี้การเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดทำอะไรก็ยากติดขัดมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าคนก็งานนั่นแหละส่วนหัวใจคนมีเรื่องทุกข์อย่าซื้อเวลานะครับอย่าหนีปัญหาทบทวนจริงจังแล้วตัดสินใจแต่เรื่องของเงินทองทายดีครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะสุขภาพพรรณนามัยสำคัญที่สุดคือสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานก็อาจจะต้องมองภาพรวมนะเวลาทำอะไรอย่าคิดเฉพาะในส่วนของเราดูซิว่ามันกระทบอะไรกับคนรอบข้างหรือไม่นะครับแต่เงินทองไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรโดยเฉพาะวิธีการเดิมๆที่มันยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่าคิดเยอะสุดท้ายในเรื่องของหัวใจอะไรที่ไม่ดีรู้แล้วก็อย่าทำสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นการตัดสินใจเรื่องงานก็ใช่นะครับความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวก็ใช่สีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ
16ธันวาคมถึง15มกราคมครับต้องมีความยุติธรรมนะโดยเฉพาะเวลาที่สมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนในบ้านมีปัญหากันส่วนคนโสดวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนเงินทองและการลงทุนอย่าตื่นเต้นกับคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้กระทั่งโอกาสที่ผ่านเข้ามาอย่าลืมครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมองานวันนี้ได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองวันนี้อย่าตื่นตูมสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมนะคะใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขนะคะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมไม่ต้องการพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ